สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484สนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมบาซินจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการวิกจ้าเจาะกีฬาครับเราเจอกันเป็นประจำตรงนี้ทุกคืนวันจันทร์พร้อมกับแขกรับเชิญในแวดวงกีฬานะครับวันนี้ครับกีฬาที่เราจะพูดคุยกันเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุให้มีการจัดการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ที่กรุงจาการ์ตาและเมืองปาเลมบังของอินโดนีเซียซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางเดือนนี้นะครับวันที่18สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับเอเชียนเกมส์ที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพและกีฬาชนิดนี้ถูกบรรจุให้แข่งในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเคยมีแข่งขันมาแล้วครั้งหนึ่งในซีเกมส์ซึ่งครั้งนั้นก็เป็นอินโดนีเซียที่เมืองปาเลมบังเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อินโดนีเซียพอมาเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ก็เตรียมที่จะจัดแข่งกีฬาปีนหน้าผานี้ซึ่งกีฬาปีนหน้าผานี้ก็ยังไม่มีในเอเชียนเกมส์มาก่อนเลยแล้วก็ยังไม่มีในโอลิมปิกเกมส์แต่2ปีข้างหน้าโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพก็จะมีกีฬาปีนหน้าผากีฬาชนิดนี้นักกีฬาของไทยเราจะเข้าร่วมแข่งขันด้วยมีความหวังมีความพร้อมมีเป้าหมายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับวันนี้เรามีโค้ชและนักกีฬาตัวแทนทีมปีนผาของไทยเราทั้งชายและหญิงนะครับอีก4คนมานั่งร่วมพูดคุยในรายการผมขอแนะนำท่านแรกเลยนะครับเป็นโค้ชนักกีฬาปีนผาครั้งนี้ครับจ่าสิบตรีชุมพลนวลวิจิตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโค้ชชุมพลครับถัดไปนะครับเป็นนักกีฬาปีนผาหญิงของเรานะครับน้องแปมณราดาดิษยบุตรครับสวัสดีครับด้านหลังอีก3คนนะครับคนที่อยู่ใกล้ผมที่สุดน้องแบ็คพานุพงษ์บุญประกอบครับสวัสดีครับตรงกลางนะครับน้องแจนปรารถนารักษาชาติครับสวัสดีครับและอีก1คนนะครับน้องบอยกฤษดากรทองมั่งครับสวัสดีครับก็อย่างที่ผมเกริ่นนำไปอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องประมาณนี้นะครับว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่มีกีฬาปีนหน้าผาบรรจุนะฮะก็เป็นเพราะว่าอินโดนีเซียเขาเคยเป็นเจ้าภาพตอนซีเกมส์ที่ปาเลมบังเมื่อปี2011มาแล้ว ครั้งนั้นมีกีฬาปีนหน้าผาหลังจากนั้นซีเกมส์อีก 2-3 ครั้งที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่มีไม่มีเลยครับกลับมาครั้งนี้อินโดนีเซียก็อาจจะเป็นเพราะว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่เขาก็มีความหวังใช่ครับเขาก็เตรียมครับตรงนี้กีฬาปีนหน้าผาในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มีชิงเหรียญทองกันทั้งหมดมากน้อยแค่ไหนครับผู้ชาย3เหรียญผู้ชาย3เหรียญหญิง3เหรียญผู้หญิง3เหรียญนะครับไทยเราส่งนักกีฬาไปทั้งหมดกี่คนครับของเราส่งไปผู้ชาย7ผู้หญิง7เป็น14คนครับอันนี้เป็นเรียกว่าเต็มโควต้าเลยไหมหรือว่ายังไงครับเต็มโควต้านะครับใน7คนผู้ชาย7คนผู้หญิงเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นยังไงครับแบ่งหมายถึงแต่ละประเภทยังไงครับแบ่งนักกีฬาคือประเภทคอมไบน์นะครับครับคอมไบน์คือการแข่งขันเอา3ประเภทมารวมกันครับคือมีลีดครับสปีดสปีดลีดแล้วก็โบลเดอริง3ประเภทนี้นะครับ3ประเภทมารวมกันอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นสักนิดครับว่าแต่ละประเภทจะต้องมีกฎกติกาในการแข่งขันอย่างไรครับเอาสปีดคือหมายถึงว่าเป็นสปีดเรคคอร์ดเนี่ยคือเราเน้นที่ความเร็วเน้นที่ความเร็วอย่างเดียวครับครับใครไปปีนได้เร็วที่สุด uh-huh. แล้วก็ไม่ผิดพลาด uh-huh. Uh-huh. ก็จบด้วยเวลาเก็บคะแนนได้มากที่สุดเอาเวลาเอาเวลาเป็นหลักเวลาเป็นหลักก็เหมือนกับวิ่ง100เมตรครับ uh-huh. เข้าเส้นชัยก่อนชนะครับ uh-huh. ประเภทที่สองคือประเภทลีดครับ uh-huh. ลีดคือเป็นเส้นทางที่เจ้าภาพได้กำหนดเอาไว้ครับแล้วก็เส้นทาง 15-18 เมตรที่ยาวไปมานะครับเส้นทางก็โดยที่มีคล้องใช้ตัวคล้องโดยที่เจ้าภาพเป็นผู้กำหนดเราไปจบกันที่ข้างบนครับถ้าใครไปถึงข้างบนก็เป็นผู้ชนะครับประเภทหนึ่งกับประเภทโบลลิ่งครับเป็นเส้นทางครับนี่ไม่มีเชือกฮะเป็นสูงประมาณไม่เกิน5เมตรและก็ตามเส้นทางก็เหมือนกันเจ้าภาพเป็นผู้กำหนดเขาเรียกว่ากำหนดเส้นทางขึ้นมาให้ไปในรอบแรกนะมีประมาณ5เส้นทางก็แล้วแต่มีโบนัสมีท็อปขึ้นไปดูว่าได้เท่าไหร่คล้ายๆเหมือนกับกระโดดสูงคือใครขึ้นน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
ใน1ครั้งนะครับขึ้นไปได้โบนัสได้ท็อปเลยก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้ชนะตรงนั้นครับขึ้นไป1ครั้งถ้าตกลงมาก็นับเป็น1แอคไทม์เพราะนั้นใครขึ้นเยอะก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเสียเปรียบก็คือถ้าขึ้นแล้วก็ได้เลยก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะครับนี่เป็นโบลดิ้งนะครับนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยผมถามนิดนักกีฬาปีนหน้าผาแต่ละคนเนี่ยจะต้องฝึกซ้อมในการปีนหรือว่าถนัดแต่ละประเภทแตกต่างกันไปไหมครับใช่ครับตรงนี้คือมีแตกต่างกันบางคนเก่งในเรื่องสปีดบางคนเก่งในเรื่องโบลดิ้งหรือบูลลีดเพราะนั้นผู้สอนหรือว่าทีมงานของเราตรงนี้ตั้งแต่นายกสมาคมได้วางแผนว่าเราจะเอาใครไปในรายการตรงนี้เพื่อจะเล่นไม่ให้หนักในตรงนี้แล้วก็จะแบ่งมาประเภทมาให้เป็นสปีดเรคคอร์ดอะไรพวกนี้มีกฎไหมครับว่าคนหนึ่งห้ามลงแข่งเกินกี่ประเภทไม่มีครับไม่มีได้นะครับนั่นหมายถึงมีชิงเรียกว่าชายกับหญิงเนี่ยประเภทละฝ่ายละ3เหรียญทองประเภทนะครับประเภทดีเลย์3คนแล้วตกลงมีชิงเหรียญทองประเภทคือประเภท3ประเภทเนี่ยคือคอมไบเนี่ย1คอมไบก็คือรวม3อย่างเข้ามาด้วยกันจะได้1เหรียญนะครับนี่คือคอมไบอีก2เหรียญที่มีการชิงกันคือก็คือสปีดเรคคอร์ดสปีดเรคคอร์ดคราวนี้เน้นที่สปีดอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็สปีดรีเลย์3คนแล้วก็เป็นผลัดสปีดรีเลย์3คนเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เน้นหมายถึงว่าเจ้าภาพเขาจัดแบบนี้3ประเภทนี้เน้นพวกสปีดเป็นหลักใช่ครับนะครับนักกีฬาของเราเอาน้องแปมก่อนอยู่หน้าสุดน้องแปมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้18ค่ะปีนี้18เริ่มปีนหน้าผามานานยังครับเริ่มตั้งแต่อายุ13ค่ะม.1ม.1ปีนมา5ปีละค่ะแน่นอนว่าตอนนั้นต้องเป็นนักเรียนอยู่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วครับปีนี้เป็นนักเรียนอยู่ค่ะปีนี้เป็นนักเรียนอยู่นะครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่ไหนครับที่ว่าเริ่มปีนหน้าผาที่โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะเพลินพัฒนาโรงเรียนเขามีหน้าผาเป็นเหมือนคลาสบังคับเรียนเลยค่ะเป็นคลาสมีชมรมอ๋อแสดงว่ากีฬาชนิดนี้มันก็เริ่มเป็นที่นิยมอย่างนั้นขึ้นมาเริ่มจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าน้องแปมนี่ปีนมาที่โรงเรียนตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนปีนตอนนั้นอยู่ม.1 ม.1 ค่ะนี่ปีนมาจนถึงม.อะไรแล้วครับเนี่ยตอนนี้ม.6ปีนี้อยู่ม6ปีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปีหน้าเข้ามหาลัยละนะครับก็แล้วเริ่มติดทีมชาติมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณอายุ15ค่ะม3ม3ก็คือเริ่มปีนมาสัก2ปีก็ติดทีมชาตินะครับตอนนี้กำลังจะไปแข่งเอเชียนเกมส์น้องแปมจะลงแข่งในประเภทอะไรครับลงสปีดเดียวแล้วก็สปีดทีมค่ะสปีดเดียวแล้วก็ทีมสปีดเรคคอร์ดไม่ได้ลงคอมไบนะครับทำไมน้องแปมถึงลง2ประเภทนี้ครับนอกเหนือจากที่โค้ชหรือสมาคมเขากำหนดนั่นหมายถึงว่าน้องแปมต้องถนัดทางด้านสปีดเป็นหลักอยู่แล้วจริงๆตอนแรกก็เล่นทุกประเภทค่ะแต่ว่าพอหลังๆมารู้สึกว่าสปีดน่าจะเป็นอะไรที่มีโอกาสมากกว่าสำหรับตัวเราใช่เพราะว่าถ้าเป็นคอมไบมันจะเป็นในเรื่องของความยากอะค่ะแล้วมันยังห่างกับความสามารถเราอยู่เยอะครับครับผลงานที่ผ่านมาของน้องแปมเห็นบอกว่าล่าสุดได้เอเชียนคัพเอเชียนคัพก็คือพูดง่ายระดับชิงแชมป์เอเชียเลยที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพผลงานเป็นไงครับครั้งนั้นก็ได้ที่2สปีดได้ที่2นี่คือเหรียญเงินเป็นรองแชมป์เลยนะครับในประเภทสปีดอย่างเงี้ยแหละที่เราจะไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยโอ้งี้นี่ก็มีความหวังเลยครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แต่ว่าเวลามันก็ต้องดูเวลาด้วยว่ามันห่างกับอินโดแค่ไหนอะค่ะเพราะว่าประเทศเจ้าภาพเขาก็เร็วอยู่อ๋อแล้วในเอเชียนคัพเนี่ยที่น้องแปมได้ที่2ได้เหรียญเงินเนี่ยที่1คือที่1จีนค่ะโอ้คราวนี้เราต้องเป็นห่วงอินโดเขาเป็นที่เขาเป็นเจ้าภาพโผล่มาอีกชาติหนึ่งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อคราวนี้มาขออนุญาตเอาผู้หญิงอีกคนก่อนน้องแจนครับน้องแจนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ23ค่ะ23น้องแจนปีนหน้าผามานานยังครับปีนตั้งแต่8ขวบค่ะ นี่ปีนมาเท่าไหร่แล้วเนี่ย8ขวบนี่23 15ปีแล้วเหรอครับไปปีนแถวไหนครับตอน8ขวบเมื่อ15ปีที่แล้วปีนแถวเสรีเซ็นเตอร์ค่ะนี่แสดงว่าในเมืองไทยมีเรียกว่าหน้าผาจำลองเนี่ยให้คนก็เริ่มปีนมา15ปีที่แล้ว
เออแล้วผมไปอยู่ตรงไหนผมอยู่ในห้างนะครับไม่ผมยังนึกว่าเขามีมาไม่สัก10ปีหลังไม่เกินอ๋อ15ปีที่แล้วเลยเหรอครับตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีใหม่ๆไหมแล้วน้องแจนแบบเห็นว่าหรือว่าเขามีมาก่อนแล้วอีกมีมาก่อนแล้วค่ะโอ้โหเหรอปีนหน้าผาเนี่ยนะครับมีเสรีเซ็นเตอร์ค่ะครับแล้วก็ไปเริ่มปีนตอนนั้นคุณพ่อแม่สับสนหรือว่าเห็นมันน่าสนใจดีเลยขอคุณพ่อแม่ปีนก็พ่อแม่สนับสนุนด้วยค่ะครับไปเดินเล่นในห้างแล้วเห็นหรืออะไรไม่ใช่ค่ะแม่ขายของอยู่ในห้างค่ะจะได้แบบลูกก็รอแม่ก็ไปปีนเล่นแล้วหลังจากนั้นเริ่มเอาจริงเอาจังยังไงครับนานไหมหลังจากที่ปีนเล่นตอน8ขวบก็ไม่นานค่ะก็ประมาณ11ก็เริ่มไปแข่งข้างนอกแล้วค่ะแต่8ขวบคือเราไปปีนเนี่ยผู้นี้เขาอาจจะต้องมีทีมงานมีซาฟมีพี่เลี้ยงที่เขาก็ต้องคอยดูเราอย่างนั้นใช่ไหมครับพอ11ขวบเริ่มไปแข่งข้างนอกติดทีมชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนอายุ15ค่ะอายุ15ค่ะแต่เป็นชุดใหญ่15อันนี้ก็ติดทีมชาติมาหลายปีแล้วผลงานที่โอเคที่สุดที่น้องแจนพึงพอใจที่สุดที่ผ่านมาคือเคยได้เหรียญเงินซีเกมก็คือที่ปาเลมบังเมื่อเผลอๆ7ปีที่แล้ว11 7ปีที่แล้วนะครับ7ปีแล้วคราวนั้นก็อายุ16เลยวันนี้23ใช่ไหมตอนนั้นได้เหรียญเงินเหรียญทองแน่นอนอินโดนีเซียครับแล้วครั้งนี้น้องแจนจะแข่งประเภทอะไรบ้างครับสปีดเดียวกับสปีดทีมค่ะก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกันเลยในประเภททีมเราก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมกันทีมนึงมีกี่คนครับ3คนสามคนอันนี้มา2ใน3ประเภททีมส่วนเดียวนี่ก็ต้องแข่งกันละใช่ไหมก็ต้องแข่งกันเองนะครับก็ลงแข่ง2ประเภทนี้เหมือนกันนะครับอ่ะมาน้องแบ็คมั่งน้องแบ็คอายุเท่าไหร่แล้วครับ21ครับ21น้องแบ็คปีนหน้าผามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ13ครับ13ครับผม8ปีมาละนะครับไปปีนแถวไหนครับเริ่มแรกโรงเรียนครับอย่าบอกว่าเรียนโรงเรียนเดียวกันนะไม่ครับไม่อยู่โรงเรียนตอนประถมอยู่ไอ้มัธยมอยู่โรงเรียนวัดไซครับโรงเรียนวัดไซก็มีหน้าผาให้ปีนอย่างนี้เหมือนกันครับเหมือนเป็นชมรมก็เป็นชมรมเหมือนกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นมัธยมเปลี่ยนที่ปีนอย่างนั้นเหรอครับก็ยังปีนอยู่ที่นั่นอยู่ครับอ๋อไม่เห็นบอกแบ่งเป็นประถมมัธยมก็คือเรียนอยู่วัดไซเนี่ยยาวมาเลยนะครับจนกระทั่งจบม.3จบม.3แล้วก็ไปต่อที่ไหนครับพาณิชย์ตั้งตรงจิตครับแต่ก็ยังกลับไปปีนที่เดิมอยู่แล้วเพราะว่าพาณิชย์ตั้งตรงจิตไม่มีที่ให้ปีนครับเราก็กลับไปปีนโรงเรียนเดิมเราใช่ก็เป็นการฝึกซ้อมไปในตัวด้วยนะครับใช่ครับแล้วเริ่มติดทีมชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับอายุ16ครับอายุ16ครับอันนี้บอกตอนอายุ13เริ่มปีนอายุ16ติดทีมชาติติดทีมชาติมาปีนี้ก็5ปีละครับใช่มั้ยเพราะปีนี้21ใช่มั้ยฮะแล้ว5วันเนี่ยซ้อมหนักมั้ยก็หนักครับก็มีช่วงเช้าถึงไปช่วงเช้า 8:00 ถึง 11:00 ครับแล้วก็ไปพักบ่ายโมงครึ่งก็เริ่มไปที่หน้าผาไปปีนถึง5โมงอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคอร์สการซ้อมของสมาคมเลยนะครับที่ผมวางไว้ฮะแล้วซ้อมกันที่ไหนยังไงครับเมื่อก่อนนะครับตอนก่อนอันนี้ก็ได้ไปซ้อมตามที่ต่างๆตามโรงเรียนตามยิมต่างๆอ๋อมีเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆอย่างงี้ด้วยเหรอครับไม่ใช่ คือเราไม่มีหน้าผาของเราอ๋อสมาคมครเรายังไม่มีพูดง่ายๆในส่วนของตัวสมาคมเนี่ยยังไม่มีหน้าผาที่เป็นของตัวเองใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนอย่างสมมติกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะมีสนามแข่งสนามซ้อมที่เป็นของตัวเองอะหลักๆนะครับก็จะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในตัวของนักกีฬาที่เรามีอยู่ท่ามกลางการขาดแคลนอยู่ตรงนี้นะเราเพิ่งได้หน้าผาโดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งได้มาUh-huh. เพื่อจะแข่งเอเชียนครับนี่ครับมาเตรียมตอนฝึกซ้อมของอินดอร์เกมครับก็เอามาแต่ว่าก็ไม่เป็นมาตรฐานนะครับไม่มาตรฐานไม่ถาวรมันเก่าแล้วไปเปลี่ยนที่อื่นใช้โรงเรียนต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนอัสสัมธนบุรีอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งเขาก็สับสนตรงนี้แล้วก็มาไรธรรมศาสตร์รังสิตนะครับตรงนี้ก็ไปก่อใช้แต่ตอนนี้มีที่ซ้อมหลักละที่การกีฬาประเทศไทยใช่ครับจัดไว้ที่ไหนครับอยู่ที่
อาคารราชมังครับฝั่งก็อยู่ที่ราชมังคลาเลยนะครับฮะก็ได้ซ้อมกันเต็มที่นะแล้วก็อยู่ในร่มอันนี้ก็คือว่าได้สนามซ้อมเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนเอเชียนคัพนิดนึงครับเอเชียนคัพแข่งเท่าไหร่พฤษภาคมพฤษภาครับสนามเสร็จตอนปลายเดือนเมษายนอะไรอย่างนี้ป่ะครับประมาณครับอ๋อโอเคก็ได้มาซ้อมจริงจังอยู่แล้วก็ส่วนเก็บตัวจริงจังตั้งแต่วันที่19ธันวาเป็นต้นมา19ธันวาเมื่อปลายปีที่แล้วมีการเก็บตัวกันมาก่อนของทุกกีฬานะครับก็อยู่ที่กกท.แน่นะครับแต่ของปีหน้าผาโดยท่านนายกสมบูรณ์นะครับได้วางแผนในการนี้มาก่อนเป็นช่วงมานะครับเพื่อจะเอาเด็กไปแข่งทัวร์นาเมนต์ในรายการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นนายกที่มาจากนักกีฬาแล้วก็เป็นผู้สอนเป็นนักผู้ศิลป์อะไรมาก่อนตรงนี้เลยเข้าใจอยู่ในแวดวงนี้มาโดยตรงเข้าใจในบริบทคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะครับนายกสมาคมนะครับคราวนี้มาอีก1คนก่อนแล้วกันก่อนที่จะหมดเบรกนี้นะครับน้องบอยครับบอยอายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18เอตะกี้น้องแปมบอกอายุเท่าไหร่นะปีนี้18ค่ะเท่ากันเท่ากันบอยเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ13ครับแปมบอกเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่13ค่ะเอ๊ะทำไมต้องเรียนแบบตลอดอ่ะไม่เอาของตัวเองบ้างวันนี้พูดเล่นนะครับจริงๆว่าประจบเหมาะเริ่มเล่นอายุ13เหมือนกันตอนนี้อายุ18เหมือนกันนะครับใช่แล้วของบอยเริ่มเล่นที่ไหนเป็นที่แรกครับมหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับอ๋อไปเล่นที่มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับตอนนั้นเรียนที่ไหนแล้วครับทำไมไปเล่นถึงที่นู่นเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมอ๋อก็อยู่ตรงนั้นโดยตรงเลยนะครับก็ไปปีนอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตโดยตรงเริ่มติดทีมชาติตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ15ครับ15ผลงานที่โดดเด่นสุดของตัวเราก่อนมาถึงวันนี้ก็เหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยกี่ปีมาแล้วครับกี่ปีสองปีแล้วสองปีแล้วเหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยในประเภทอะไรครับก็โบเดอร์ลีดโบเดอร์ลีดครับมันคือสองประเภทใช่ได้ทั้งโบเดอร์เลยได้ทั้งลีดเลยเป็นแชมป์ประเทศไทยอ่ะอันนี้ลืมถามแล้วคนอื่นมีใครเคยได้เป็นแชมป์ประเทศไทยมั้งอ๋อน้องแปมก็เป็นแต่อันนี้เราคุยกันไปถึงระดับเอเชียที่เราเป็นรองแชมป์มันนะเราก็เลยไม่ได้คุยแชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยเป็นมามากน้อยแค่ไหนแล้วครับอ่ะน้องแปมก็ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่แล้วค่ะเป็นแชมป์ประเทศไทยในประเภทโบเดอร์ลีดโบเดอร์ลีดแล้วก็ลีดแล้วก็ลีดอ่ะแจนแล้วครับเคยไหมเคยค่ะเคยได้นานมาแล้วเฮ้ยนานมาแล้วก็บอกได้ปีไหนยังไงจำไม่ได้ได้ได้แชมป์ประเทศไทยได้จนจับได้แบบ3ประเภทเลย3ประเภทโอ้โหเรียกว่าเหมาเรียบเลยที่จริงน่าจะจำไว้แบบไม่มีวันลืมแล้วไปคุยกับใครน่าจะบอกว่านี่ปีนี้ฉันได้นี่จำไม่ได้จริงเหรอครับไม่เลยเดี๋ยวเราพักเบรกสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้น้องแจนแบบลองคิดย้อนกลับไปว่าตอนได้แชมป์ประเทศ3ประเภทเนี่ยปีไหนนะครับเดี๋ยวจะไม่ถามอีกคนเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยไม่ถามได้ไงแบ็คครับเคยได้แชมป์ประเทศไทยไหมเคยครับนี่เคยได้เหมือนกันประเภทไหนอะไรยังไงครับก็เคยได้ประเภทสปีดครับแล้วก็ลีดฮะปีไหนจำได้ไหมสปีดก็ที่อัสสัมปะเอ๊ะนี่แต่ละคนนี่ผลงานตัวเองไม่ค่อยจำกันเลยฮะปีที่แล้วปีที่แล้วเหรอฮะหรือว่าแสดงว่าซ้อมหนักจนจำวันเดือนปีอะไรไม่ได้ประมาณปีที่แล้วนี่เป็นแชมป์ประเทศไทยนี่ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ไปทั้งหมด14คนครับผู้ชาย7ผู้หญิง7อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรียนนิดนึงอย่างนี้ว่าในการรายการชิงชนะเลิศชิงแชมป์เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประตูหนึ่งที่ไปสู่ทีมชาติแน่นอนครับถ้าเกิดไม่ผ่านตรงนี้มาเนี่ยก็ไม่ได้มาติดตรงนี้ใช่ทุกคนจะต้องผ่านเรียกว่ามีดีกรีเนี่ยเป็นแชมป์ประเทศไทยมาก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสมาทีมชาตินี่ก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่ต้องเข้ามาสู่ตรงนี้ก่อนต้องแชมป์ประเทศไทยเท่านั้นไหมรองแชมป์หรือว่าต้องผ่านมาอยู่ในบางครั้งผ่านเกณฑ์เป็น1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาเก็บตัวในทีมชาตินะครับครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในกีฬาตัวแทนกีฬาปีนหน้าผาของไทยเราซึ่งเราจะไปแข่งขันในเอเชียนเกมส์แข่งระหว่างวันที่23ถึง27แข่ง
23 24 25 26 27 5วันนะครับที่แข่งขันใน3ประเภทอย่างที่โค้ชชุมพลได้บอกไปแล้วเดี๋ยวพักกันครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมาโทร1484สนับสนุนโดย FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาสนับสนุนโดยบริษัทเกเตอร์ฟาร์มาและบริษัทเกเตอร์ไมล์บาซินจำกัดกลับมาช่วงสุดท้ายของบิ๊กจ้าจอกกีฬานะครับเวลาเราเหลือไม่มากแล้วครับแต่ก็ได้พูดคุยกับทั้งโค้ชและนักกีฬาไปพอสมควรแล้วนะครับมาถามนักกีฬาแต่ละคนในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยครั้งนี้เป็นการขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกของแต่ละคนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป้าหมายในครั้งนี้น้องแปมที่เป็นรองแชมป์เอเชียมาแล้วตั้งเป้าหมายโดยส่วนตัวไว้ไงครับก็อยากทำให้ได้ตามที่ซ้อมค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ลดลงมาเรื่อยๆคำว่าเวลาลดลงเนี่ยหมายถึงว่าดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของความเร็วถ้าเวลาน้อยมันคือดีฮะเวลาลดลงนั่นหมายถึงว่าจากการฝึกซ้อมเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาดีกว่าตอนที่ได้รองแชมป์เอเชียไหมดีกว่าค่ะดีกว่าด้วยนั่นหมายถึงว่าเราก็จะมีความหวังมากขึ้นนะครับก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จนะครับมาน้องแจนบ้างครับน้องแจนครับตั้งเป้าหมายด้วยส่วนตัวไงครับก็อยากเข้ารอบลึกๆค่ะอยากเข้ารอบลึกๆนะครับเมื่อสักครู่ผมบอกว่าให้เวลาคิดเรื่องแชมป์ประเทศไทยจำไม่ได้ว่านานแล้วไม่เป็นไรกะเอาครอบรอบลึกๆค่ะแล้วมีความหวังลึกๆไหมที่ไม่ได้บอกใครแต่กะว่าอาจจะพอมีสิทธิ์ในประเภทไหนน่าจะทีมค่ะน่าจะทีมก็ต้องพนึกกำลังกันนะครับก็เอาใจช่วยนะครับคือไม่ว่าจะเดี่ยวหรือทีมเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบ็คบ้างครับแบ็คแข่งกี่ประเภทนะ2ครับ2คือสปีดเดี่ยวแล้วก็ทีมครับสปีดเดี่ยวกับทีมนะครับตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับก็อยากเข้ารอบไฟนอลครับในเดี่ยวเข้ารอบไฟนอลนี่จะต้องมีทั้งหมดกี่คนครับไฟนอลในรอบไฟนอลเนี่ยทราบไหม4ป่ะ4นะครับครับก็กะเข้ารอบไฟนอลใช่ครับถ้าเข้ารอบไฟนอลนี่ก็หมายถึงว่าก็ถ้าติด1ใน3ก็ลุ้นเหรียญได้เลยครับนะครับหลังจากการฝึกซ้อมมามั่นใจครับก็เวลาดีขึ้นเวลาดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเวลาลดลงเรื่อยๆนะก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะบอยครับบอยครับยังไงครับตั้งเป้าหมายไว้ไงครับก็อยากเข้าไปลุ้นเหรียญแสดงว่าเข้ารอบไฟนอลเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าพอจะทำได้ไหมเวลาดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันไหมก็ดีขึ้นนะในการฝึกซ้อมครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรามีสถานที่ฝึกซ้อมประจำเนี่ยมันเป็นผลดีกว่าสัญจรไปมาไปที่นู่นที่นี่เรื่อยนะครับนี่ก็เป็นผลดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนแล้วกันนะครับผมถามนิดนึงทิ้งท้ายสมาคมกีฬาปีนผาตั้งเป้าหมายในครั้งนี้ไว้อย่างไรครับในส่วนของผมก่อนนะครับนะว่าคืออย่างที่เมื่อกี้นี้น้องๆได้บอกเรื่องเวลาดีคือหมายถึงว่าเวลาตอนนี้ซ้อมเนี่ยพอเรามีที่ซ้อมจริงจังขึ้นมาแล้วมีการเก็บตัวที่สมบูรณ์ขึ้นเวลาก็ปีกันทุกคนแล้วก็ได้ประลองก็เริ่มมีความมั่นใจว่าอย่างที่นักกีฬาวันนั้นนอกจากเวลาที่ซ้อมดีแล้วในวันแข่งถ้าเกิดเราไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีการพลาดผิดพลาดน้อยอะไรพวกนี้ผมก็คิดเหมือนนักกีฬาว่าเราต้องเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะว่าสมาคมก็วางแผนจุดนี้ให้มีสนามขึ้นมาให้มีอะไรขึ้นมาครับก็เพื่อพัฒนาของนักกีฬาในเอเชียนเกมแล้วก็เป้าหมายตรงนี้ครับเรานอกจากที่จะเอเจนต์เกมครับอย่างน้อยๆต้องควอลิฟายเพื่อจะไปโอลิมปิกให้ได้คือผลงานในเอเจนต์เกมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวต่อยอดว่าเราจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งโอลิมปิกด้วยหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมทราบพอดีผมคุยกับโค้ชชุมพลก่อนก็คือว่าเรื่องของสนามแข่งขันเนี่ยซึ่งเราจะเดินทางไปวันที่21
จะแข่ง23ใช่ไหมครับเราจะไม่ได้มีโอกาสที่จะซ้อมปีนป่ายนะผาสนามแข่งขันจริงก่อนอยู่แล้วได้ดูเฉยๆได้ดูครับดูเพื่อมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะปีนยังไงดีเวลาต้องปีนครับอย่างนั้นนะครับมันเป็นกติกาถึงวันแข่งครับจะให้ดูอ่าฮะแต่ไปแล้วจะมีเวลาในการสังเกตการครับครับอย่างหนึ่งเท่าที่พอดีผมมีข้อมูลมานะครับพูดทิ้งท้ายนิดนึงตอนนี้มีทีมปีนหน้าผาของไทยเราคนหนึ่งเป็นน้องในระดับเยาวชนซึ่งยังไม่ได้ไปเอเชียนเกมส์แต่ตอนนี้ไปแข่งปีนหน้าผาเยาวชนชิงแชมป์โลก2018อยู่ที่รัสเซียนะครับผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นในรอบเซมิไฟแนลซึ่งบอกตามเวลาของไทยเราก็คือวันนี้แต่พอดีตอนที่ผมพูดอยู่นี้ยังไม่รู้ผลนะครับคือน้องนิโคโทมัสน้องเพชรนะครับในประเภทเยาวชนก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะที่เราไปแข่งเยาวชนแล้วก็ผ่านเข้าถึงรอบนี้นะครับเป็นรอบเซมิไฟแนลเขาบอกว่าจะคัดเหลือ6คนเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าผลงานของนักกีฬาปีนหน้าผาของไทยซึ่งหวังว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้น้องทั้ง4คนแล้วก็เพื่อนร่วมทีมต่างทั้งหมดนะครับจะเอาเป็นว่าทำงานให้ดีสุดสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะเราอาจจะไม่ได้หวังถึงเหรียญทองแต่ถ้าเกิดเราได้ขึ้นมานี่เป็นเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวถ้าประสบความสำเร็จมากน้อยอย่างไรมีโอกาสเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหลังจากจบเอเชียนเกมส์อีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับเวลาหมดแล้วครับพวกเราทั้งหมดนะครับลาไปก่อนเลยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมปีนหน้าผาของไทยเราในเอเชียนเกมส์ที่จาการ์ตาและก็ปาเลมบังครั้งนี้นะครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ